สวัสดีครับก็คลิปนี้ก็จะอัปเดตอาการช่วงเจ้าครับวันนี้คิดว่าน่าจะปล่อยออกไปเดินได้อยู่ปล่อยออกไปเดินเล่มสักกำครับเหมือนจะทิ้งน้ำหนักขาข้างเดียวได้ละช่วงจังหวะมันยกทุกทีมันจะขยิงเนาะมันจะละขาข้างขวาข้างเดียวบ่ได้ครับจะยืนขาหน้าข้างขวาข้างเดียวบ่ได้เลยต้องขยิงจ่อยวันนี้เริ่มทิ้งน้ำหนักได้ละก็ย้าก็จะบ่ชี้ทื่อเลยครับจะเฮือมันฟื้นฟูตัวเก่าคนเดียวฉีดยาไปนักแล้วครับเฉพาะบูตาซิลน่าจะประมาณ3เข็มติดต่อกัน3วันแล้วก็เพนไดสเตปแบบ2เข็มเพนไดสเตปก็ฉีดไปประมาณ40ซีซีครับ2วันวันละ3ซีซีห่างกันประมาณ3วันแล้วก็บูตาซิลก็ควายตัวใหญ่กับวันแรกก็3ซีซีครับวันต่อไปก็10ซีซีบูตาซิลนี่ขีดติดต่อกันได้ครับแต่ก็ลดขนาดลดปริมาณลงไปก็ดูดีขึ้นครับแล้วก็ผมก็จ่อยแต่งกีบมันตัวพยายามเหล่ากีบตีนครับตรงไหนที่มันเปิดนี่พยายามจะเลาะออกทั้งหมดครับแต่ตอนนี้ผมเลาะออกเลาะปืนมันออกหมดละมาเหลือแล้วครับทั้งปืนจะเหลือแค่ด้านข้างที่มันติดอยู่นะวันนี้มันไข่ไปละมันอยู่มาเมินแล้วครับอยู่ในของมาเมินละเป็นติดไปละแล้วหมูควายน้อยนี่ก็บอกใครอยู่แล้วครับใครออกไปเดินเล็มละมันออกไปเดินเล็มสักกำหนึ่งแล้วก็ตอนเข้าขอกครับเอามันยาดอเอามันยาดอเอาตัวนี้ออกไปเดินด้วยมันหยุดเส้นหยุดสายหน่อยครับมันต้องใช้เวลาครับถ้าควายใครเป็นจะอี้ก็พยายามอย่างแรกเลยคือฉีดยาก่อนครับฉีดยาแก้ปวดแก้เสียบให้มันก่อนแล้วก็กีบตีนี่ถ้าเป็นไปได้นะลองยาคนเดียวก่อนครับเพราะว่ามีดมันมีขายอยู่ครับในลาซาด้าแล้วก็วิธีนี่ก็หาดูใน YouTube มันมีนักครับแต่ผมนี่เคยพอมาละเคยพอตอนเมื่อเลี้ยงงัวนะครับมันจะมีมีดอยู่2อย่างมันจะมีมีดเป็นลักษณะแนวโก้งๆหน่อยครับอันนี้เป็นมีดเอาไว้เราครับเอาไว้เราตั้งกลางมันแล้วแต่เข้าใจครับมันมี2อย่างมันจะมีสำหรับกีบข้างซ้ายแล้วก็กีบข้างขวาเราตั้งไส้เราตั้งควายอย่างประมาณเนี้ยนี่ครับมันขึ้นอยู่กับความถนัดครับถ้าตอนทำก็ใช้ถุงมือตัวก็ดีครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะคมแล้วก็มันจะแห้งนะครับเดี๋ยวจะผ่านมันจะมีอยู่สองอย่างมันจะมีกู่กันครับไส้กับไส้ขวากับขวาเป็น2อย่างนี้แหละเดี๋ยวผมซื้อมานะสั่งมาจากลาซาด้าประมาณ600ครับ500 600นี่แหละประมาณนี้มันซื้อแล้วมันก็อยู่ได้เหมือนครับถ้าเฮาบ่ใจเฮาเก็บรักษาไว้ดีๆเฮาจะอาจจะได้ใจแฮมเพราะว่า
ยังควายบางตัวนะเดี๋ยวผมจะให้พอนี่ครับกีบตีนมันยาวครับนี่กีบตีนมันยาวเกินมันแบบปกติไอ้มูนี่แหละที่ต้องวันหน้าต้องคอยเล็มให้มันอย่างต้องกลางมันจนกันนี่มันจะเดินลำบากครับนี่เดี๋ยววันหน้าก่อนต้องเลาะออกเลาะปลายออกครับเลาะปลายออกให้มันมีช่องว่างมีช่องว่างแบบนี้นี่ครับข้างนี้ผมเลาะไปละเหลือข้างปุ้นครับข้างปุ้นยังไม่ได้เลาะเลยแล้วก็เหลาไว้น้อยเดียวครับมันยังเหลือตรงนี้ที่ยังไม่ได้เหลาออกเลยเราต้องปลายมันออกครับกีบมันเบียดกันปลายกีบมันเบียดกันแต่เขาจ่อยแต่งให้มันก็จะเดินสะดวกขึ้นมันนี่กีบตีนมันเบียดกันครับนี่มันจะเป็นสันขึ้นมาเลยเนี่ยเราต้องมันพอครับถามว่ามันมีผลนักกอมันก็ผมมีผลนักครับถ้ามันบ่มีปัญหาเรื่องการเจ็บตีนมันก็เดินได้ปกติครับแต่ถ้าเอาจ่อยแต่งให้มันก็จะเดินได้ดีขึ้นแฮมแต่แม่มองนี่เล็บตีนงามครับถึงแม่ถึงลูกเลยเล็บตีนบ่ยาวปลายกีบตีนบ่ยาวครับงามเล็บตีนงามแต่เล็บตีนแม่นุ้นนี่บ่งามครับเนี่ยนี่เป็นควายที่อยู่ขอกดินนะแต่ว่าเล็บตีนนอกบานบานครับนี่เล็บตีนแบบนี้จะงามกว่าเล็บตีนสั้นๆครับลูกมันก็เหมือนกันเล็บตีนสั้นๆวันนี้ก็จะลองปล่อยออกไปเดินพอแต่ว่าจะมาเฮือลงน้ำแบบลงน้ำลึกครับอาจจะเฮือลงบวกลงขี้เปื้อนอยู่เพราะว่าปืนกีบมันมีปัญหาละผมเช็คดูละแล้วก็ไล่เลาะกีบตีนที่มันเปิดตีดินมันจะไปอุดหมดละเดี๋ยวลองพอครับลองปล่อยไปพอสักกรรมก่อนเดี๋ยวรอคนเฒ่ามากันคนผมก็จะตัดเข้าเกี่ยวเข้าอ่ะวันนี้ก็เลยอยู่สักประมาณสักไร่สองไร่นี่นะครับเดี๋ยวก็น่าจะแล้ว มันยืดแข็งยืดขาได้ยาวขึ้นอ่ะตาบ่เฮือมันกินอย่างเลยมันก็บ่ดีต่อร่างกายบ่ดีต่อสุขภาพครับการเจริญเติบโตของกีบตีนมันก็จะจ้าลงไปแฮมถ้าเฮือมันกินแต่เพียงแห้งเฮือกินหญ้ามันก็จะอาจจะไปเพิ่มน้ำหนักครับจะได้ก็บ่ดีครับ ขอรักษากันไปครับต้องดูแลกันไปแต่เวลารักษาไปแล้วหันการเปลี่ยนแปลงครับไปในทางที่ดีมันก็อุ่นใจเนาะมันจะว่าถ้ารักษาไปแล้วมันบ่ดีขึ้นอันนี้นี่มันจะบั่นทอนกำลังใจครับก็พยายามทุกทางครับกินยากับชีดครับแต่งกีบก็แต่งเอามันหมดครับเอามันดีขึ้นแต่ยาก็บ่ได้ใช้ยาที่มีความรุนแรงครับบ่ได้ใช้ยาที่มันผสมสเตียรอยด์ใช้ยาธรรมดาครับมันอาจจะหันผลจ้าน้อยแต่มันปลอดภัยนะปลอดภัยสำหรับตัวควาย
ควรจะมีติดขอกไว้ครับบูตาซิลเป็นสเต็ปออกซี่ยาไทยแบบกอกไฮโปเมกมีติดไว้ครับมีดีกว่าบ่มีครับเวลาจะใจมันควรจะมีถึงบ่ได้ใจตอนนี้ก็ซื้อติดไว้ก็ยังดีครับเพื่อหมอบ่มียาตอนนี้เขาก็สามารถจะให้หมอใจยาของเขาได้มันจำเป็นว่าเขาต้องรอยาหมออย่างเดียวครับเขาเปิ้นมาฉีดก็ได้แต่เป็นยาของเขาเขาฉีดยาประจางนะเมื่อคืนก็สุ่มไฟไปฮือครับเอาเปลือกมาเปล่าครับสุ่มมันจะเหม็นหน่อยครับหินคุ้นบ่ค่อยมาตอมชมแมลงครับหินนักอันนี้มันกายกันละใส่ออกก็แล้วเบื่อละมองตรงท้องอยู่ในขอกจนพัดลมหมดละหอมชินกับไข่ออกครับอยู่มันก็เครียดครับแต่ในขอกโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงแต่อีกก่อนไว้มาปะกันใหม่คลิปหน้าผมอาการก็ถือว่าดีขึ้นนักแล้วครับเดี๋ยวก็จะแต่งเรียบหลังต่อครับรอให้ปืนมันแข็งน้อยก่อนปากกันไม้คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ